ผมไม่ได้อะไรเลยครับนะคือแบบ1ปีคือผมไม่ได้อะไรจากมันเลยอ่ะคือไม่ได้อะไรจากมันแม้แต่บาทเดียวเลยครับนะแล้วคราวเนี้ยคือใช้คำว่าคำนี้ก่อนนะง่ายๆสรุปง่ายมันหายไปเนี่ยพวกใบเหลืองใบแดงอะไรใบหาเหี่ยวอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้แจ้งนะรู้แล้วผมเล่นไม่แจ้งคือเหมือนแบบผมต้องมารออีกรอเรื่อยๆเหมือนแบบคืออาทิตย์ละแสนนะผมว่ามันหาแป๊บเดียวนะแต่คือแบบไม่มีทักไม่มีอะไรมาเอามาคืนเลยครับผมต้องมานั่งรออีกรอเลยบ้าคนพี่พร้อมไหมแป๊บนึงหมอได้ครับกูตามคนก่อนไอ้จ้าเอาลิ้วว่ะเฮ้ยไอ้รูเทอร์อยู่วะเฮ้ยหายเลยนะตามมิดตามมิดไปตามมิดว่ะตามมิดมาอ่ะไอ้ปอพี่คือคุณอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย wake up ฮัลโหลโอเคฮอลลี่อยู่ฮอลลี่อยู่บังครับผมนี่ใครเนี่ยว่าไงได้พี่อยู่แรงเขียวได้อยู่นี่พอดีไหนก๊อดวะข้างในครับนะข้างในเดียวข้างในได้ไอ้ก๊อดลองมึงก๊อดคุยเรื่องอะไรก่อนเฮ้ยบางมีอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเรื่องของ TK ครับนะที่อยู่ในสภาครับทำไมอ่ะคือตอนนั้นคือเป็นแร่ดำน้ำครับนะผมจ้างมันไปใช่ไหมครับประมาณกรณีเดียวผมนะที่นะผมเคยบอกเยอะมากครับกรณีเดียวผมนะที่มันบิดแล้วมันหายไปอ่ะใช่นะครับแล้วก็มาเจอมันเมื่อต้นเดือนที่แล้วมั้งครับนะผมก็เลยแบบขอแร่ฟ้ามันแล้วคราวเนี้ยขอเป็นเศษนะครับนะ 8,000 และหลังจากนั้นมันก็หายไปเลยครับแล้วก็ผมก็เลยไปขอแร่แดงมันด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมให้ของมันไปเยอะมากครับนะมันเหมือนแบบมันบิดอ่ะครับนะมึงบอกนะไปก่อนมึงให้อะไรมันไปให้ที่ดำน้ำครับนะอากาศดำน้ำแต่ก่อนแล้วก็คือจ้างถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับจ้างแล้วแต่ว่าเหมือนเขาไปดำน้ำแล้วเขาหายไปเลยครับเอาหน้ากากแล้วก็หายไปเลยถูกไหมคือตอนนั้นมันรับทำหมดนะมันทำของดูไว้เกือบทุกคนน่ะตอนนั้นน่ะแบบใครไปจ้างวันนี้มันรับหมดนี่ก็หายไปทีเดียวผมก็โดนไปไงที่ผมโดนอาร์มสองผมก็เลยเอาอาร์มสองมาคันหนึ่งตัวว่าไงหนวดแล้วจ่ายเงินไปยังผมแล้วครับผมยังไม่จ่ายครับนะแต่คือของผมให้ไปแล้วครับตอนนั้นคือผมให้ของแบบไปเยอะมากครับมันเหมือนมันสร้างเรื่องขึ้นมาแบบว่าผมทำไหวอะไรอย่างเงี้ยครับนะจากนั้นมันก็หายไปน่าจะประมาณปีนึงครับนะปีนึงเลยเหรอใช่ครับมันเหมือนน่าจะอันนี้ก็ผมมาโผล่น้ำเสร็จมาเจอเนี่ยตอนที่มันเป็นสภากับน้าเนี่ยแหละใช่กลับมาเนี่ยอยู่ดีก็มาเป็นสภากับน้าเนี่ยแล้วคราวเนี้ยผมก็เลยแบบไปขอแร่ฟ้าแล้วก็แร่แดงมันแต่คือผมขอได้มาแต่แร่ฟ้าครับพี่แล้วก็ผมด้วยความว่าผมจะเอาแร่แดงด้วยคือเหมือนแบบผมไม่ได้อะไรเลยครับนะคือแบบ1ปีคือผมไม่ได้อะไรจากมันเลยอ่ะคือไม่ได้อะไรจากมันแม้แต่บาทเดียวเลยครับนะแล้วคราวเนี้ยใช้คำนี้ก่อนนะง่ายๆสรุปง่ายมันหายไปเนี่ยพวกใบเหลืองใบแดงอะไรใบหาเหี่ยวอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้แจ้งนะรู้แล้วผมเล่นไม่แจ้งอันนี้มันหายไปอันนี้ไม่กลับมาไม่เรียงบอกว่ามันตกลงกันไว้อาทิตย์ละแสนที่ผ่านมา4อาทิตย์ไม่มีแบบอะไรคืบหน้าคือมันไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรจะให้เลยครับแต่ตอนแรกอ่ะคือที่ผมเจอใช่ไหมครับประมาณเดือนที่แล้วมั้งครับมันให้มา400,000ปุ๊บแล้วคราวเนี้ยมันบอกว่าจะทยอยส่งเรื่อยๆคราวเนี้ยอีกเดือนนึงมันก็หายไปเลยครับเหมือนแบบไม่มาหายคือแบบนี่มันยังค้างอยู่เท่าไหร่ทั้งหมดแป๊บนึงครับนะเรียกมาเม้นต์นะจะลองน่าจะประมาณล้าน50,000ครับนะเดี๋ยวไปคุยที่สภาได้ครับได้ครับมาดูกันไปไหนมาบางผมโมลี่ที่คุณอยู่วะเฮ้ยถ้าเกิดว่าคืนนี้เราชนะ66อ่ะน
นะให้เกาะดำ800แล้วก็เหรียญแพท101สำหรับคนที่ชนะเออรถทูทีไอเลยเพื่อนเออหน้าฉีดโพลี่ครับต้องหนึ่งจอด้วยวันนี้ไอเรื่องมะเรื่องไอปะไปเคลียร์เรื่องก่อนพี่ถ้างั้นเราต้องคุยแผนอะพี่ตามคนด้วยพี่ตามคนด้วยตอนนี้กูตามอยู่เป็นหนึ่งกูตามก่อนจริงๆเขาไม่น้อบอกว่ะพี่อย่าเป็นตัวแทนนั่นเลยในเรื่องเป็นไรพี่ชันเดี๋ยวไอ้หนวดมันทักหาชันเอ้ไอ้ม็อกขึ้นไปเลยม็อกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวที่ชันเรียกที่ถามแป๊บนึงที่มาอ๋อเดี๋ยวผมตามไปก็ได้พี่ครับเอาบังอะอยู่ด้านไหนพี่อยู่สินะไปบังไปเชียร์เรื่องก่อนพี่ขึ้นรถก่อนพี่บังเดี๋ยวนี้เราต้องจัดเซตที่โลแล้วคุยแผนแล้วเนี่ยจะมีเดิมพันขนาดเนี่ยถูกคุณซับสไครต์เดลี่4ครับคุณแนนขอบคุณคุณมินนี่แนนด้วยครับซับเดลี่4แล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆขอบคุณครับมีสตอรี่ซีกับซีซีไม่ใช่ครับแข่ง .a ครับแทงไปไหมเออแทงไปก็ได้บัง1 2 3อยู่ไหมครับใจบังครับโฮลี่ไปคือพี่เชียร์เลยเดี๋ยวก่อนลุงทำอะไรไอ้เรื่องมันทำอะไรอ่ะพี่เราต้องหากลางคนโหดอ่ะไอ้เชี่ยในแคนเราไม่รู้วะใครเล่นกลางเป็นไหมแคนเราไม่มีครับพี่แต่คนที่เล่นเป็นมีให้พี่คุณไปซับสี่ดีกว่าวันนี้ผมว่าไม่ถึงคุณเล่นซับโหดเลยวันเล่นกับผมอ่ะได้เลยที่ต้องการที่ต้องการคนที่ไม่ใช่เพื่อนไปเข้าซีได้ปะไม่เอาเสือกอยู่เฉยดีกว่าน้องเอาเวลาไปสั่งบ้ามึงได้สัตว์เลยก่อนนะสัตว์ไฮโลมึงซื้อมาไม่ทำที่อะไรนั่งเงินอ่ะทำครับพี่ไปขุดแร่มามันไม่ทำมันเล่นเกมอื่นเล่นแค่ตอนลีครับพี่บิลลี่ถามพี่กูเลยพอไม่ลีมึงก็ไม่ยิงมันค้างเฮ้ยเขียนปืนปะไหนอ่ะด้านบนที่ข้างบนจ้าหือเมื่อไหร่เลยเบียร์มือเหรอพี่เบียร์มือเหรอวะรออะไรอ่ะพี่เอาโทษนะใครขับเบียร์มาใครขับเบียร์มาผมพี่ผมโกเย้โอ้ยเย้วอวอบอกพี่ดำก่อนนะพี่ไอ้ลูกเหรอโอ้คุณไม่มีวอคุณโยนไปเซเว่นมีวอนะพี่ไม่บอกวอผมมีวอไม่ต้องพินไปเคลียร์เราดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยเอาเคลียร์เราดีกว่าไปเคลียร์เราเถอะรีบรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเขาวอร์มาลุ้นพี่อาตพัฒน์ยังลงไม่ได้นะครับพี่ถือไว้อ้าวไอ้ดูไว้ดูได้ครับแต่ดูไว้ได้ดูไว้ดูได้ค่ะอ้าวเคลียร์ลงไปนี่ไว้ได้แล้วค่ะโอ้โหไอ้เชี่ยข้างนอกก็น่าดูเออใจเย็นน้ำอ่ะได้น้ำอ่ะได้ทำไมน้ำอ่ะสมัยนั้นนานแล้วครับอันนี้คือเรื่องอะไรที่เชี่ยไปยืมไปไม่ใช่คอยยืมหรอกคือมันรับจ้างดำน้ำให้ดูไว้ตอนนั้นมีคนที่รับดำมันมีผมคือในดูไว้มีโทนี่ด้วยมีหลายคนอ่ะที่ให้มันดำอ่ะเฮ้ยบ้านหนูเรียกดูฟังหน่อยครับแล้วทีมันก็หายไปเราลองอธิบายฝั่งเราว่าหายไปเพราะอะไรอ๋อตอนผมอธิบายให้ฟังครับคือตอนแรกที่ตอนนั้นที่ของพี่เปรมอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงที่แบบของพี่เปรมน่าจะตอนนั้นน่าจะไม่มีมันน่าจะเคลียร์ไปตอนที่เป็นตู้เลเวลไอ้ตรงนั้นอยู่ที่ตรงที่ผมเอารถให้พี่อ่ะจากของพี่เปรมนะไอ้นี่แต่กว่ากูพูดตรงนั้นกว่ากูจะเคลียร์ได้รอสักเกือบเดือนกูบ่นให้เพื่อนกูฟังตลอดอ่ะครับพี่กูได้อ่ะครับหายไปอ่ะใช่แล้วก็ของพี่เลืองเนี่ยที่ผมหายไปนานเลยของพี่เลืองเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนสมัยที่มันเป็นไวรัสที่แบบว่าขาด10วันแล้วก็ต่อไปได้ตอนสิ้นเดือนอ่ะพี่ตอนนั้นอ่ะที่มันต้องสิ้นเดือนก่อนถึงจะต้องต่อใช่ไหมครับที่ผมหายไปตอนนั้นเดือนนึงก็ต่อไวรัสมาแล้วก็ผมก็ติดต่อพี่เลืองแล้วพี่เลืองก็ดีกับพี่เลืองไว้ว่าให้ผมทำให้แร่ฟ้าไปจาก 5,000 กว่าๆเนี่ย 5,000 นิดๆ 5,000 กว่าๆกับแร่แดงเท่าไหร่ผมไม่ชัวร์ตอนสมัยนั้นแล้วก็พี่เลืองบอกว่าให้เป็นแร่ฟ้าเป็นหมื่นเศษแล้วกันเอาแร่ฟ้าให้ก่อนเลยหมื่นเศษตอนนั้นให้ไปแล้วแร่ฟ้าแต่ขาดแร่แดงเพราะไม่มีแร่แดงเลยตอนนั้นในตู้ผมไม่มีแร่แดงเลยผมก็เลยแบบว่าเอองั้นผมไม่รู้จะไปหายังไงเหมือนกันแร่แดงเพราะแร่ฟ้าผมให้ไปก่อนแล้ว10,000เศษจาก5,000
ครับพี่ในส่วนของพี่เหลืองนะแล้วก็พี่เหลืองก็เลยคิดเป็นเงินมาให้งั้นคือว่า1เศษจาก 5,000 คือคุยอะไรวะของในเศษแร่แดงพี่เหลืองบอกว่าเอาเป็นแร่แดง 5,000 เศษพี่เหลืองบอกผมตอนที่ผมโทรคุยกับพี่เหลืองแล้วก็ผมก็บอกตอนนี้ตกลงกันว่ายังไงจะต้องพี่เหลืองบอกว่าใช้เหรียญไหนใช่ๆตกลงกับพี่เหลืองว่าให้จ่ายเป็นเงินแทนเพราะพี่เหลืองไม่เอาเป็นของแล้วเอาเป็นเงินแทนจำนวนเท่าไหร่ตอนนั้นคุยกับพี่เหลืองก็เป็นเงินคิดเป็นเงินเท่าไหร่พี่เหลืองล้านเท่าไหร่ล้าน5ใช่ป่ะใช่ครับล้าน5ครับแล้วก็ผมทยอยจ่ายเป็นเนี่ยเป็นรายอาทิตย์อ่ะตอนนี้ผมจ่ายพี่เหลืองไปเท่าไหร่แล้วพี่คือเราคุยเรื่องเนี้ยประมาณ4เดือนแล้วป่ะถูกต้องมั้ยครับแต่ด้วยความว่าเดือนที่แล้วอ่ะคือไม่มีแบบไม่มีเหมือนแบบว่าคุยหรือว่าโอนเงินหรือว่าทักอะไรมาเลยอ่ะครับเข้าใจไหมครับคือเหมือนแบบผมต้องมารออีกรอเรื่อยๆเหมือนแบบคืออาทิตย์ละแสนนะผมว่ามันหาแป๊บเดียวนะแต่คือแบบไม่มีทักไม่มีอะไรมาเอามาคืนเลยครับผมต้องมานั่งรออีกรอเนี่ยประมาณเนี้ยครับความรู้สึกผมตอนนี้นะทำไม TK ถึงไม่จ่ายเขาตามที่ตกลงไว้ว่าอาทิตย์ละแสนก็ตอนแรกอะผมจ่ายเขาตอนไปอาทิตย์ละแสนคือก็จ่ายแล้วก็มีอยู่ช่วงที่แบบว่าผมไม่ได้ไปหาเงินเลยอยู่ที่สภาเนี่ยผมไม่ได้ไปหาเงินเลยได้คุยกันหรือเปล่าได้บอกเขาหรือเปล่าตอนไม่มีตอนนั้นก็หายไปช่วงนั้นก็ไปเจอพี่เลืองที่ทำการแอดมินผมอธิบายพี่เลืองไปแล้วว่าตอนมีช่วงที่แบบว่ามีสตอรี่หรืออะไรเงี้ยผมไปฟาร์มมันหาเงินอะไรมันไม่ได้อ่ะผมบอกไปแล้วว่าอธิบายพี่เลืองไปแล้วช่วงนั้นว่าผมก็ช่วงนี้มันน่าจะมีเรื่องมันเยอะแล้วก็ทำตรงนี้ก่อนนั่นแหละครับที่ว่าผมไปหาเงินไม่ได้พบนั่นแหละครับพี่ก็บอกพี่เหลืองไปแล้วก็พยายามแบบว่าเก็บเงินแบบส่วนตัวแบบว่ายืนทำงานแบบเพย์เช็คอย่างเงี้ยบางทีแบบว่านิดนึงก็เก็บไว้เรื่อยๆไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วอ่ะผมอ่ะเงินอ่ะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยก็เก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นที่เราจ่ายครั้งล่าสุดจนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล้วผมจำไม่ได้ครับว่านานแค่ไหนมันก็ตอนที่ทำการแอดมินตอนไม่ได้ไม่แน่ใจอ่ะจำไม่ได้อ่ะพี่เหลืองได้จดไว้ไหมพี่ที่ผมให้เป็นเดือนครับเย็นๆสิเดือนแน่นอนครับจะประมาณฟังไม่รู้เรื่องเดือนนึงป่ะพี่ตอนที่ตรงนั้นน่ะถ้าที่ทำงานแอดมินอ่ะครับพี่พูดเร็วไปไหนเนี่ยเดือนนะครับเดือนกว่าๆได้ผมก็มีจำไม่ได้ว่าตอนนั้นวันเท่าไหร่แล้วชื่อเหี้ยอะไรนะเท่าไหร่แล้วไอ้ลิตเติ้ลไงไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วค้างยอดแล้วไม่ใช่จอนนี่ไอ้ลิตเติ้ลไงประมาณ1,500,000ครับ1,500,000เอ็ดดี้เอ้ตอนนี้ในตัวในบัญชีผมมีอยู่400,000ทำไมเราถึงไม่เอาไปทยอยคืนเขาอ่ะเนี่ยผมก็เก็บเรื่อยๆเนี่ยพี่เพราะว่าผมแปลว่าตอนนั้นมันก็คือมันเป็นเงื่อนไขข้อตกลงว่าโอเคเป็นวีคไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่ผมก็พยายามเก็บเรื่อยๆเนี่ยผมก็เก็บมาตอนแรกผมมีไม่ถึงพี่นะอันนี้ผมมีคือมึงฟังก่อนเขาต้องการวีคละแสนตอนนี้มึงจ่ายได้4 วีคแล้วนะเขาจะได้แบบรู้สึกว่ามึงอ่ะไม่ได้บิดไม่ได้หายคือผมเข้าใจประเด็นเขาหน่อยเข้าใจครับพี่อันนี้กูต้องบอกเลยนะว่ามึงอ่ะเป็นดาพานหาเงินง่ายกว่าคนอื่นเอาแล้วมาซ้ำถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยครับพี่ให้มึงเบิกเงินมาทั้งหมดเลยให้มันไปให้เรืองไปเท่าไหร่เดือนเรือง150,000ปะใช่ครับไม่ใช่ตัวโยเดี๋ยวเบิกในตู้มึงอ่ะของมึงไงทีเคไปเบิกของทีเคที่มีอ่ะนี่แล้วทีเคติดอะไรกับใครเองไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมของเปมเคลียร์แล้วใช่ปะใช้คำว่าจำใจเคลียร์ดีกว่าครับตอนนู้นนะทางผมไม่ติดแล้วผมได้มาละใช้คำว่าผมจำใจเคลียร์แล้วกันพี่เคลียร์เลยก็ได้ครับพี่ว่าให้ผมต้องทำอะไรอีกหรือเปล่าของพี่เปมไม่มีอะไรติดแล้วให้มันเถอะพี่เคมีเท่าไหร่ตอนนี้นี่มีอยู่400,000ครับพี่ไม่แปลกมีของพี่ด้วยไหมอ่ะเด็กมันกลัวโดนขอถามหน่อยถามที่คือตั้งแต่ตอนในมือก็ยังไม่ได้ทยอยคืนเขาเลยนะไม่แปลกมันจะทยอยคืนพี่เหลืองไปล้านห้าหมื่นจากล้านห้าล้านห้าเป็นปีอะนะตั้งแต่ที่กลับมาแล้วคิดดีกว่าพี่เลืองที่ตอนนั้นอะตอนที่อยู่ที่คือมึงไม่ต้องพูดไปแล้วมึงไม่ต้องพูดแล้วถามตอบตามคำถามครับบอกแล้วนะถ้าเกิดว่าผิดอะให้ยอมรับครับช่วยกัน
ครับพี่ไม่ต้องเถียงจำได้ว่าเรื่องเนี้ยเคยไปถามไอ้เปรมเป็นเดือนแล้วปะตั้งแต่มันกลับมาเป็นสภาตั้งแต่กูรู้มันกลับมาเป็นสภาอ่ะมันกลับมาเป็นสภาเสร็จแล้วกูก็รับเรื่องมาแล้วกูก็ไปถามมึงถูกต้องไหมตอนนั้นจำได้ไหมใช่ก็เป็นหลายเป็นเดือนแล้วปะใช่ครับหลายเดือนมันเป็นหลายเดือนมึงไม่ทยอยคืนในเรื่องเลยหรอคืนไปคืนไปละ400,000กว่าแล้วครับ400,000นิดๆเหมือนเดือนนึงหยุดทีเดือนนึงหยุดทีอ่ะอดเข้าใจปะจ่ายแสนนึงต่อ1เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดทีแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็จ่ายไม่จ่ายเป็นว่าไงแบ๊ดเห็นหน่อยดิอะไรนะเขาบอกผมไปชนเขาอ่ะแต่ภาพไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวบอกให้ถ้าเป็นคนอื่นที่บิดมึงไปเนี่ยคือมึงแบบว่าหางานตอนเนี้ยคือกูมองว่าทำงานง่ายกว่าคนอื่นด้วยนะได้งั้นทีนี้ก็คุณอ่ะมึงให้ไป 400,000 ใช่ไหมแล้วมึงก็คุยเลยเหลือเท่าไหร่ 600,000 ข้อตกลงยังไงอาทิตย์ละแสนหรือกี่เท่าไหร่ก็ว่าไปอาทิตย์ละ 200,000 เอาให้เลย 400,400 ให้เลยเอาจ่ายเรื่องไปพี่จะกลับมาแล้วครับ877ครับ877พี่บอกนะเวลาทำอะไรผิดพลาดอ่ะไม่ต้องแก้ตัวถ้าเขามาเอาเรื่องอ่ะเราแค่ตอบตามความจริงก็พอครับพี่พี่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะครับพี่ครับสอนไม่รู้เท่าไหร่แล้ว400,400ขาดอีกเท่าไหร่วุฒิ601 601เดี๋ยวผมออกให้601ไม่ต้องไม่ต้องเรียกนายกมาใส่บินแค่นั้นแหละไม่ต้องใส่บินเรียกนายกมาว่าจนกว่ามึงจะเคลียร์หนี้เรื่องเสร็จนะมึงเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับมาคุยถ้ายังอยากจะทำงานต่อไอ้จีมาที่สภาหน่อยข้างในโดมเลยพี่บอกไปแล้วมีอะไรให้พูดตรงๆกูพร้อมช่วยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงใครเขาด้วยเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงมึงเองก็ต้องยอมรับครับพี่จำไว้ถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆเราช่วยกันแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยปัญหาคาราซังอย่างเงี้ยไปเคลียร์เองเอ็นจีปลดยศออกทีเคปลดยศทีเคออกครับพี่ครับเคลียร์นี่เสร็จแล้วค่อยกลับมาคุยจะกลับมาทำงานก็ยินดีต้อนรับก่อนไหมครับของสภาเก็บก่อนได้ไหมไปเคลียร์เลยไปเก็บก่อนไอทีเคเป็นผู้ดูแลบ้านใครหน้าคนหัวจริงด้วยสิครับโคตรบุ้งเลยตอนนี้ใครว่างอยู่ใครเป็นคนดูแลบ้านซิกซิกอยู่ตอนนี้เป็นแซนดี้ทีเคครับแล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งอ่ะอยู่นะครับคนไม่พอแล้วใช่ไหมก็จะเหลือแค่แซนดี้กับยูนาพี่แต่ว่าน่าจะเบาอยู่พี่เพราะว่าเขามีโปรเทคอยู่ไงน่าจะไม่มีเรื่องอะไรเรียกแซนดี้กับยูนามาแซนดี้อยู่นะแซนดี้อยู่นะลงมาหน่อยมึงเก็บเสร็จแล้วมึงวันนี้ทีเคงั้นยูนาลงมาหน่อยพระกูจะบอกมึงให้นะในเรื่องการทำงานมึงดีนิสัยมึงเป็นน้องที่ดีเว้ยแต่เรื่องความประพฤติที่มึงทำอ่ะมันเหี้ยกูไม่โอเคช่วงเวลาที่ออกจากสภาไปอ่ะปรับปรุงตัวซะครับพี่แก้ไขซะไม่ต้องเถียงรับผิดชอบในส่วนที่มึงทำครับถ้าถึงอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้บอกนะว่าไล่ออกแต่ปลดยศมึงอ่ะขอให้มึงเคลียร์เรื่องทั้งหมดแล้วค่อยกลับมาที่กูแฟร์สุดแล้วนะมึงรู้ว่ากูเป็นคนยังไงนะครับนะเอ็นจิครับกดแล้วครับเปลี่ยนชุดซะครับได้ครับแล้วก็ให้เวลานะ1 เดือนจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนหน้าถ้ามึงยังไม่เคลียร์เรื่องที่ปลดถาวรได้ครับนะไปเดี๋ยวเสียเวลาเลยไปเถอะตกปลาชิ้นนึงก็ได้แล้วได้ครับมึงด้วยเหี้ยขยันหน่อยวันนึง 200,000 ต้องมีอ่ะกดตังค์ก่อนเคลียร์มั้ยกูดูแลบ้านเอ้ยมะลิเจ้าเรื่องคณะครับพี่มะลิเป็นคนตามเงินให้บุญเรืองไม่ต้องให้เขาเหนื่อยตามนะเป็นเจ้าหนี้อ่ะเป็นลูกหนี้ควรจะต้องรู้ว่าต้องคืนไม่ใช่ให้เจ้าหนี้เหนื่อยเคยเจอมาเยอะแล้วอ่ะติดหนี้เขายังโชว์แอดโชว์รวยคุยอะไรก็ไม่รู้เขาด่าใครปะเรื่องติดต่อมะลิโดยตรงเดี๋ยวให้มะลิตามให้ครับนะขอบมากครับขอบมากครับนะมะลิไปบอกฮาร์เดสด้วยว่าให้ตามทีเคด้วยนะได้ครับนะยูนะอ้าวแล้ว
ซนดี้อ่ะซนดี้แคทครับซนดี้แคทเรียบร้อยอยู่ไม่ใช่ซนดี้ชอขอบคุณมากครับนะขอบคุณครับครับไอ้พูดใส่ชื่อกูสแปนลงไปซิกๆก็ได้บ้านไหนไม่พอใส่ชื่อกูลงไปเลยอุ้ยลงมือเองเลยอ่ะลงมือเองเลยอ่ะน้าไปเร็วยังพี่มณีเรียกตีเท่าไหร่เลย 600,000 เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยขอโทษครับทำร้ายสบายครับขอโทษแทนพี่ด้วยเหรอครับโทรศัพท์ใครไม่ใช่ผมขอโทษแทนพี่ผมด้วยครับโอเคครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษดีครับขอโทษดีครับค่ะไม่เป็นไรครับเสียงพี่คนโรบอทอ่ะวิเลจโรบอทครับป่ะโรบอทโต้อ่ะเราต้องเป็นทีมเดียวกันด้วยเมื่อคืนด้วยโพลี่จับมือกันโรเบิร์ตตอนนี้เราขาดซอลล์เดียวอ่ะไอ้แซกไม่ตื่นว่ะน่าจะเอากลางใครอ่ะในจอร์ดเหรอไหววะผมกลางปะบังว่าไงมึงเอาตัวเองเถอะมึงจะมึงไปลังเลในตัวเองอ่ะกูได้หมดอ่ะมึงไปลังเลอ่ะกูชอบติดแบบแต่ผมสู้หนูเธอไม่ได้หรอกว่าเอาคนอื่นขอเสกให้รักใจไปเอาตรงมึงอ่ะมึงก็บอกอาการเว้ยถ้าพูดตรงอ่ะมึงขี้บ่นใช่เหรอเออเรามึงโดนนิดหน่อยมึงโดนกดมึงก็บดมึงไม่เอามึงไม่สู้อ่ะงอมหรอเป็นคนงอมมึงสู้เล่นอ่ะมึงอ่ะเดินเล่นซ้ำสี่เกียร์ไงดูทำไมมึงอิสระเข้าใจปะไม่ต้องโง่คนอื่นอ่ะแต่ถ้าเล่นกลางกับมึงโง่เพราะมึงต้องชนะอย่างเดียวแต่โง่แพ้อ่ะมึงก็จะแบบกดตัวเองว่าแบบเยี่ยมแพ้เล่นนะอะไรเงี้ยนี่แหละตัวมึงแพ้ก็แพ้ไงเราก็ยอมรับไงว่าเราแพ้เลยแล้วมึงจะไม่เล่นการทำเพี้ยอะไรแหละมึงก็เล่นครับมึงก็เล่นเดินเกมของมึงอิสลามสิโอ้โหไปหนึ่งโยเวอร์ไปหนึ่งนี่เทียมันเอาแล้ววะบังมาแล้วมาแล้ววันนี้วันเอเนียเว้ยล็อกแวร์ป่ะไฟชนะสองไฟใจมายุโอ้โหแต่จะให้โอเวอร์แผลเป็นดีจริงแล้วตำรวจมันแก้ไม่เป็นใช่วันนี้ ATR มันเอาอยู่เราบอกให้ว่ามันโหดด้วยใช่มันเป็นแล้วผมไปไกด์ให้มันมาตอนบ่ายตำรวจมันเล่นเป็นแล้วถ้าชนะไฟเรื่อยๆนะเขาบอกเลยคืนทอนตอนนี้อยู่ที่นะชนะไฟแล้วอยู่ที่ไฟแล้วตอนเนี้ยแต่ตำรวจเยอะมากเลยนะบางเพราะว่าเนี่ยดูดิโดนจับเหมือนเดิมโอเวอร์ภาพเดิมเลยโดนจับแยกเรียบร้อยต้องอยากให้มันเซ็ตนะโอเวอร์ไม่คือตัดเออะแล้วถ้าเดินออกบ้านบิลลี่ทำไงday and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake